สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ Subscribe ที่ให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะค่ะขออนุญาตจับไพ่นะคะให้กับชาวราศีกันนะคะถ้าใครไม่ทราบว่าตัวเองเป็นราศีกันอยู่ก็ดูตามชาร์ตที่อาจารย์วางไว้นะคะเป็นช่วงตั้งแต่เกิดตั้งแต่17กันยาถึง16ตุลาคมก็เป็นชาวราศีกันนะคะใบที่1เป็นไพ่1ถ้วยนะคะใบที่2 7ดาบใบที่3 2เหรียญใบที่4ค่ะเป็นไพ่7มีเท้าใบที่5เป็นไพ่ทัมเบอรันใบที่6ราชาเหรียญใบที่7 The World ใบที่8 3มีเท้าใบที่9 The Lover ใบที่10 3ดาบ11 9ดาบ12 1ดาบค่ะโอเคเรามาดูตำแหน่งที่1 1ถ้วยนะไพ่1ถ้วยก็แปลความสุขนะความสุขความสมหวังน้ำที่ล้นลงมาเนี่ยนะคะมันแปลความอุดมสมบูรณ์การเติมเต็มนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันอาจารย์มองคุณยังมีอะไรล่ะเขาเรียกว่ามีสิ่งดีๆเข้ามามีโชคมีลาภอะไรเข้ามาได้แหละนะคะไม่ว่าจะลาภนั้นน่าจะได้จากการที่เราจะต้องทุ่มเทซะด้วยนะภาพรวมเนี่ยเพราะพบลาภพัดเสียไงมันก็แปลว่าไพ่โยกหลังเป็น1ดาบมันแปลได้จากความสามารถโชคลาภนะเรามาดูตำแหน่งที่1นะคะตำแหน่งถัดไปเนี่ยนะคะเป็นไพ่โยกหน้าเนี่ยนะคะเป็นไพ่7ดาบนะคะตำแหน่งที่2สิไม่ใช่ตำแหน่งที่1อาจารย์พูดผิดโทษทีนะคะตำแหน่งที่2พบกระดุมพาเป็น7ดาบอันนี้มันแปลว่าเงินค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นก็ได้ธุรกิจที่มันค่อนข้างจะเป็นธุรกิจเสี่ยงๆก็ได้นะไพ่ใบนี้นะแต่อาจารย์มองคุณก็คงจะผ่านมันได้แหละนะคะถึงแม้มันจะมีปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่บ้างนะคะในไพ่2เหรียญขยายอยู่นะคะเพราะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะเรื่องของผลประโยชน์ของอะไรที่เราลงทุนกับใครหุ้นส่วนกับใครอยู่นะคะหรือเป็นลูกค้าที่เราปล่อยเครดิตไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องติดตามนะคะไม่งั้นก็แปลว่าเชิดหนีได้ด้วยเหมือนกันนะ7ดาบหรือถ้าแปลว่ารายได้เราก็จะต้องหารายได้แบบที่ต้องมีไหวพริบอย่าเสียรู้คนอื่นความหมาย7ดาบนะคุณต้องรู้จักเอาตัวรอดรู้จักทางหนีทีไล่แล้วต้องรู้จักแบบซิกแซกกันแหละความหมายในการหารายได้มันคงไม่ได้ไปแบบตรงๆหรอกแต่มันจะดีสำหรับคนหารายได้ในแง่พวกทำอาชีพพวกในหน้านะฮะพวกทำนะพวกเป็นล็อบบี้ทั้งหลายนะฮะอย่างเงี้ยดีให้อย่างเงี้ยหรืออาชีพที่มันสีเทาๆนะอาจจะเป็นปล่อยกู้หุ้นหวยอะไรอย่างเงี้ยคาราโอเกะอะไรก็ว่าไปในแนวสีเทาหน่อยมันอาจารย์มองว่าเป็นผลดีอยู่ไพ่ใบนี้เพราะตำแหน่งที่1คุณเป็น1ถ้วยก็แปลว่ายังไงคุณก็ยังมีกำไรนะมีรายได้เข้ามานะคะพบสหชาติเป็น2เหรียญแปลว่าการเจรจาเนี่ยนะคะการเจรจาข้อตกลงอะไรบางอย่างกับคนอื่นหรือกับสังคมที่เราไปติดต่อเนี่ยอันนี้แปลว่าเราจะต้องรอบคอบนะคะเราต้องระมัดระวังเห็นอีกาที่กำลังโฉบลงมากินแกะนะคะถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่ดูแลให้ดีแปลว่าอีกาก็คาบแกะไปก็ได้เนาะหรือเหยี่ยวสิไม่ใช่อีกาเนาะน่าจะแปลว่าเหยี่ยวก็ได้นะคงไม่ได้คาบแกะตัวใหญ่คือมันแปลว่าถูกขโมยก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแปลว่าการติดต่อเจรจาสื่อสารการทำสัญญงสัญญาอะไรการค้าขายอะไรนะกระดุมพระโยกหลังเนี่ยคุณต้องรอบคอบระวังเสียรู้คนอื่นระวังเข้าเอารัดเอาเปรียบนะเราต้องแปลอย่างนี้นะคะไพ่พบสหชาติหรือเราไปติดต่ออะไรกับใครเขาก็อาจยังเหมือนแบ่งรับแบ่งสู้อาจจะไม่ตกลงโอเคกับเราทันทีอาจจะต้องขอเวลานะคะเราก็อย่าเพิ่งท้อ
ถ้าเขาขอเวลาเราก็ต้องพยายามที่จะต้องเดินตามเกมของเขาแล้วก็ของเราที่ต้องวางหมากให้ดีนั่นแหละค่ะในการเจรจาข้อตกลงในเรื่องของธุรกิจกิจการนะคะของการค้านะคะอาจารย์มองชาวราศีกันนี่ไหวพริบดีอยู่แล้วล่ะนะคะไหวพริบดีต้องรู้จักเอาตัวรอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตำแหน่งพันธุนะคะพันธุเนี่ยถ้าแปลจิตใจก็แปลว่าไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคนะคะคุณพร้อมจะฝ่าวงล้อมนี่ออกไปอยู่แล้วหรือตำแหน่งที่บ้านก็แปลว่าอาจจะวุ่นวายมีปัญหาที่ต้องแก้ไขผู้หลักผู้ใหญ่ระวังสุขภาพนะคะตำแหน่งบุตรลูกน้องบริวารนะคะยังคอนโทรลได้นะไพ่แบบนี้การคอนโทรลแบบใช้เขาเรียกว่าไม่ใช้พระเดชแต่ใช้พระคุณแหละไพ่ใบนี้นะคะคุณยังคอนโทรลลูกน้องได้หรือแม้กระทั่งบุตรคุณเองก็ยังดีกับคุณหรือจะได้ข่าวดีในเรื่องบุตรสอบติดสอบไปต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศก็ได้พบอริขึ้นไพ่ราชาเหรียญอริอยู่ไพ่เหรียญที่จริงเป็นไพ่ดีก็อาจารย์คิดว่าก็ต้องทายดีแหละว่าไม่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคแบบร้ายแรงถ้ามีอะไรในเรื่องของเงินเรื่องของปัญหาอย่างอื่นอาจารย์มองว่าชาวราศีกันสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคได้ไพ่ความรักเป็นไพ่เดอะเวิลด์แปลว่าถ้ากรณีมีคู่อยู่แล้วหรือแต่งงานไปแล้วมีคนที่แบบตกลงปลงใจกันไปแล้วเนี่ยไพ่เดอะเวิลด์มันแปลว่าความสุขความสมหวังอยู่นะคะอะไรก็ตามที่อาจจะแปลว่าไม่ได้ดั่งใจคุณทั้งหมดนะคะไพ่เดอะเวิลด์นะคะแต่อาจารย์ยังมองในแง่การรีเทิร์นกลับมาปรับความเข้าใจเห็นไหมคะวงมันเป็นวงกลมทรงรีเพราะฉะนั้นคนรักคุณไม่น่าจะไปไหนได้นานหรอกต่อให้จะมีเลิฟเวอร์กับสามดาบรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่แต่อาจารย์มองเขายังไม่กล้าที่จะยุติความสัมพันธ์กับคุณแล้วไปอยู่กับคนใหม่เนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีคู่หรือใช้ชีวิตกันไปแล้วนะคะแต่ถ้าคนโสดนะคะถ้าคนโสดมีไพ่เล็งตัวตนอยู่เนี่ยไพ่เล็งกันเป็น1ถ้วย1ดาบเล็งกับตำแหน่งปัตตานีก็อาจจะแปลว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอาจจะเป็นคนทางไกล3ไม้เท้าแชมเบอร์แลนแล้วก็ลัฟเวอร์นะโดยเฉพาะปัตตานีเป็นไพ่เดอะเวิลด์ด้วยอาจจะมีคนทางไกลเข้ามาคนละจังหวัดคนละประเทศมาคุยกับชาวราศีกันนะคะแล้วก็ผูกสัมพันธ์เป็นความรักแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าด่วนนะคะเพราะว่าตำแหน่งกัมมะเป็น3ดาบอยู่นะคะอย่าด่วนตัดสินใจนะคะก็ให้เรียนรู้กันไปสักระยะก่อนก็แล้วกันตำแหน่งสุภาพเป็นเลเวอร์แสดงว่าผู้ใหญ่ยังอุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อหนุนคุณอยู่นะคะถึงแม้กัมมะจะเป็น3ดาบมันแปลว่างานหนักงานเหนื่อยนะคุณรับผิดชอบงานเยอะเกินไปบางครั้งคุณก็ไพ่เล็งเป็นเจ็ดมิถุนคุณก็ขยันแต่บางครั้ง9ดาบพยายามคือท้อแท้ก็มีนะคะแต่ไพ่เขาจะแนะนำว่าอย่ายอมแพ้ไงคะไพ่1ดาบอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะสวมมงกุฎอยู่ที่ปลายดาบเนี่ยมันแปลว่าอย่ายอมแพ้แล้วเราจะชนะนั่นเองนะคะอาจารย์ขอไพ่สรุปไพ่สรุปคำแนะนำไพ่ออกมาดีมากเลยนะคะไพ่สรุปออกเป็นอัศวินถือถ้วยเลยนะคะก็แปลว่าชาวถือถ้วยทั้งสองใบจริงๆนะราศีกันจะได้ข่าวดีนะอะไรก็ตามที่คุณมุ่งมั่นที่อยากจะทำนะพลังสีแดงพลังธาตุไฟขึ้นเลยเนี่ยแสงสว่างมันสาดแสงออกมาแล้วเป้าหมายอะไรที่ตั้งใจไว้อะต้องก้าวให้ไกลไปให้ถึงนะคะต้องมุ่งมั่นจริงๆแล้วคุณจะสำเร็จความสำเร็จมันอยู่ในมือคุณอยู่แล้วเห็นไหมคะไปแข่งขันอะไรก็ยังชนะแค่ต้องทุ่มเทพลังใจต้องเกินร้อยเห็นไหมตำแหน่งใจมันเจ็ดไม้เท้าต่อให้จะมีอุปสรรคเห็นไหมคุณมีคนต่อต้านยืนอยู่ข้างหน้าน่ะแต่คุณยอมแพ้มาไม่ยอมแพ้คุณต้องทำได้อยู่แล้วนะราศีกันเขาบอกให้สู้ๆและมุ่งมั่นถ้วยอยู่ในมือคุณแล้วความสำเร็จอยู่ในมือคุณอย่างแน่นอนนะคะโอเคอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ